้ามมาที่วงการฟุตบอลเอเชียกันบ้างล่าสุดนั้นชุนบุกคุนไดมอเตอร์ทีมในศึกเคลีกของเกาหลีใต้และแชมป์ FC ทีมล่าสุดนะครับถูกทาง FC สั่งแบนเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการล็อกผลการแข่งขันนะครับชุนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับสโมสรแห่งศึกเคลีกคลาสสิกของเกาหลีใต้และเจ้าของแชมป์ FC แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดถูกคณะกรรมการของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC นะครับตัดสิทธิ์ไม่ให้กลับมาป้องกันแชมป์ถ้วยเอเชียในฤดูกาลนี้หลังจากมีข่าวพัวพันเรื่องการล็อกผลการแข่งขันในลีกภายในประเทศครับก่อนหน้านี้ชุนบุกถูกสมาคมฟุตบอลแห่งเกาหลีใต้หรือว่า KFA ลงโทษปรับถึง100ล้านวอนและตัดอีก9คะแนนนะครับหลังมีการพบหลักฐานว่าทีมงานของชุนบุกได้กระทำการเสื่อมเสียมอบสินบนให้กับผู้ตัดสินนะครับเมื่อปี2013ซึ่งปีนั้นทำให้ชวดแชมป์ลีกให้กับ FC โซแบบน่ากังขานะครับแม้ว่าเรื่องจะได้ขึ้นมาภายหลังเพราะว่าทีมผู้บริหารของทาง AFC ก็ไม่อาจมองข้ามเรื่องเหล่านี้ทำให้มีการหยิบยกเอาเคสดังกล่าวมาพิจารณาก่อนตัดสินใจสั่งห้ามยอดทีมจากแดนสมขาวนะครับกลับมาป้องกันถ้วย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับโดยทีมผู้บริหารของชุนบุกสามารถเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ AFC รวมถึงยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อศาลกีฬาโลกนะครับได้ใน10วันแต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินนะครับเจเจยูไนเต็ดกับอุนซานฮุนไดทีมเพื่อนร่วมลีกจะได้สิทธิ์เข้ามาเล่นแทนนะครับเท่ากับว่า FC นั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์ทีมจากเกาหลีใต้นะครับแต่ใช้ทีมอื่นเข้ามาแทนเกาหลีใต้ยังได้สิทธิ์ใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกคือ 3+1 เหมือนเดิมนะครับ